สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเนยถั่วไว้ทานค่ะเนยถั่วราคาค่อนข้างสูงค่ะทำทานเองหวานน้อยดีต่อสุขภาพนะคะวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสต์ไว้ให้นะคะก่อนและหลังทำอาหารนะคะอย่าลืมทำความสะอาดเตานะคะเคาน์เตอร์เขียงอุปกรณ์ที่เราทำความสะอาดได้นะคะเพราะว่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นนะคะคราบมันนะคะเชื้อแบคทีเรียอาจจะแฝงอยู่ในนั้นนะคะผ้าคีริ้วนะคะเป็นตัวสะสมของเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นได้นะคะใช้สเปรย์ฉีดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เช็ดเตาได้เลยค่ะเช็ดเสร็จนะคะทิ้งไว้ให้เขาแห้งก่อนนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็วางกระทะได้เลยค่ะแม่บ้านใส่ถั่วลิสงดิบนะคะเลาะเปลือก250กรัมค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคั่วให้สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะระวังอย่าให้ไหม้แล้วก็นำมาใส่โถปั่นได้เลยค่ะปั่นบ้างหยุดบ้างนะคะเดี๋ยวเครื่องเขาจะร้อนนะคะอันนี้แม่บ้านก็ปั่นมาได้สักพักนึงนะคะจะละเอียดได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำผึ้งใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันมะพร้าวได้นะคะแล้วเราก็ปิดฝาปั่นต่ออีกนะคะความเนียนกับเวลานะคะแล้วแต่เครื่องปั่นแล้วก็ปริมาณที่เราทำด้วยนะคะของแม่บ้านละเอียดประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะแม่บ้านทำไว้ทานเองค่ะเก็บไว้ทานใครอยากได้ละเอียดและเนียนกว่านี้นะคะปั่นต่อได้นะคะเนยถั่วของเรานะคะก็ทานกับขนมปังนะคะโฮวีตนะคะหรือใครจะมีเค้กเกอร์ก็ทาได้นะคะเอาที่ตามที่เราชอบสะดวกเลยค่ะดีต่อสุขภาพนะคะต้องลองนะอร่อยค่ะมันเค็มๆแล้วก็หวานน้อยนะคะแม่บ้านชอบรสนี้นะคะต้องลองทำกันดูนะคะประหยัดไปได้อีกนะคะหลังทำอาหารดูแลความสะอาดมือกันหน่อยนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะแม่บ้านก็จะทาโลชั่นอีกทีนะคะมือจะได้ไม่แห้งแม่บ้านจะนำเนยถั่วนี้ไปใส่ขวดโหลนะคะเก็บไว้ทานนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามและรับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ